IT for English Module 5การเรียนรู้ภาษาผ่านระบบเครือข่ายทางสังคมรวมของระบบเครือข่ายทางสังคมถ้าถามว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีความสำคัญยังไงเนาะก็บอกว่าก็คือตอนนี้ใช้อีเมลทุกวันนะคะเพื่อติดต่องานกับลูกค้าเนาะแล้วก็พวกโซเชียลเนี่ยสามารถทำให้เราติดตามข่าวสารได้ง่ายขึ้นสามารถทำให้เรากระจายข่าวสารได้ง่ายขึ้นกับทุกๆคนเพราะว่าตอนนี้ทุกๆคนก็อย่างที่เห็นก็คือค่อนข้างจะใช้สื่อกันเยอะมากขึ้นนะคะและอีกอย่างนึงก็เป็นประโยชน์ทางด้านการใช้ภาษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมี YouTube นะคะหรือว่า Instagram ที่ค่อนข้างจะให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะขึ้นค่ะก็สำหรับคำว่า Social Network นะคะมีความสำคัญยังไงบ้างในความรู้สึกส่วนตัวก็คือมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ใกล้กับคนที่เรารักได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศใช่มั้ยคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวน้ำก็คือจะใช้ Facebook ใช้ LINE อย่างเงี้ยค่ะในการติดต่อถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างแล้วมันง่ายมากเลยที่เราสามารถที่จะเห็นหน้าคนที่เราคุยด้วยได้ส่งรูปส่งวิดีโอคอลทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไกลระยะทางนะแต่ว่าความรู้สึกหรือว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยเราไม่ได้ไกลจากกันอะไรเงี้ยค่ะสำหรับในชีวิตประจำวันถามว่าใช้อะไรบ้างนะคะก็คือคิดว่าน่าจะใช้เหมือนคนทั่วไปก็คือมีทั้ง Facebook LINE แล้วก็ Instagram นะคะโดยปกติแล้ว Facebook นอกจากจะใช้เพื่อที่จะดูชีวิตความเป็นไปของเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายที่เราสามารถที่จะอ่านข่าวสารต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะมีคนแชร์ความรู้ดีๆผ่าน Facebook ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ได้นั่งอ่านเพลินๆแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็สามารถใช้สื่อนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น YouTube นะคะจะมีอาจารย์ต่างชาติมากมายที่อัดวิดีโอแล้วก็จะสอนภาษาอังกฤษในนั้นเราก็สามารถไปค้นคว้าตรงนั้นได้หรือแม้แต่ใน Instagram ใน Facebook เองนะคะก็จะมีเพจที่ให้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเนาะที่จะให้อย่าง Instagram ก็จะมีเหมือนกันลองไปสืบค้นดูก็ทำให้เราได้ความรู้จากตรงนั้นได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนอย่างเช่นดาราก็ได้ค่ะดาราบางคนจะใช้ภาษาอังกฤษในการโพสต์แล้วก็สามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้ว่าเขาจะใช้ในวอร์ดดิ้งยังไงก็เหมือนว่าเป็นประสบการณ์ซึมซับเรื่อยๆมากกว่าค่ะถ้าถามว่าเราสามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ไหมนะคะก็คือตอบว่าได้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือจะ follow เว็บเพจนะคะหรือว่าใน Instagram นะคะจะมีเหมือนคนที่เขาคอยสอนภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะ follow พวกคนเหล่านี้ค่ะแล้วก็จะเห็นคำศัพท์เห็นเฟซเห็นวลีเห็นประโยคต่างๆแล้วเราก็จะได้เอามาใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษแบบเพลินๆแล้วก็ไม่เครียดด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดร.สริญญาขัตติยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษหรือ IT for English ในโมดูลที่5สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาผ่านระบบเครือข่ายทางสังคมเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะเครือข่ายทางสังคมหมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกันบริการเครือข่ายทางสังคมจะให้บริการผ่านหน้าเว็บและให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเครือข่ายทางสังคมเกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากเว็บ 1.0 หรือเว็บเนื้อหามาสู่เว็บ 2.0 หรือเว็บเชิงสังคมซึ่งจุดเด่นของเว็บ 2.0 คือการที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นทีมงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ซึ่งเรียกว่า user generated content
ข้อดีของการที่ผู้ใช้เข้ามาสร้างเนื้อหาได้เองทำให้มีการผลิตเนื้อหาเข้ามาเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายของมุมมองความคิดเพราะจากเดิมผู้ดูแลจะเป็นคนคิดและหาเนื้อหามาลงแต่เพียงกลุ่มเดียวเราสามารถแบ่งเครือข่ายทางสังคมที่ให้บริการตามเว็บไซต์ตามขอบเขตของการใช้งานโดยดูที่วัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งานได้7ประเภทประเภทแรกคือโซเชียลเน็ตเวิร์คสำหรับการสร้างและประกาศตัวตนหรือ Identity Network เครือข่ายสังคมประเภทนี้ใช้สำหรับให้ผู้เข้าใช้งานเนี่ยได้มีพื้นที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์และสามารถที่จะเผยแพร่เรื่องราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยลักษณะของการเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพวิดีโอการเขียนข้อความลงในบล็อกอีกทั้งยังเป็นเว็บที่เน้นการหาเพื่อนใหม่หรือการค้นหาเพื่อนเก่าที่ขาดการติดต่อกันไปซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทนี้อาจใช้ได้ใน2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือบล็อกเป็นชื่อเรียกสั้นๆของเว็บบล็อกซึ่งมาจากคำว่าเว็บรวมกับคำว่าล็อกบล็อกเป็นเหมือนที่บันทึกข้อมูลดังนั้นบล็อกจึงเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ที่ใช้เก็บบันทึกเรื่องราวหรือเนื้อหาที่เขียนไว้โดยเจ้าของซึ่งอาจจะเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆโดยทั่วไปจะมีผู้ที่ทำหน้าที่หลักที่เรียกว่าบล็อกเกอร์เขียนบันทึกหรือว่าเล่าเหตุการณ์ที่อยากจะให้คนอ่านได้รับรู้หรือเป็นการเสนอมุมมองและแนวคิดของตนเองใส่เข้าไปในบล็อกนั้นก็ได้ค่ะ Identity Network ประเภทที่2ก็คือ Microblog เครือข่ายสังคมประเภทนี้มีลักษณะเด่นโดยการให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความสั้นๆผ่านเว็บผู้ให้บริการและสามารถกำหนดให้ส่งข้อความนั้นไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เช่น Twitter ค่ะ Social Network ประเภทที่2มีเพื่อให้ผู้ใช้สร้างและประกาศผลงานหรือ Creative Network เครือข่ายสังคมประเภทนี้เป็นสังคมสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงออกและนำเสนอผลงานของตัวเองสามารถแสดงผลงานได้จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งจะมีเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่เสมือนเป็นแกลเลอรี่ที่ใช้จัดโชว์ผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพหรือเพลงอีกทั้งยังมีจุดประสงค์หลักเพื่อแชร์เนื้อหาระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ที่ใช้ฝากหรือแบ่งปันโดยใช้วิธีเดียวกันกับเว็บที่ฝากภาพแต่เว็บนี้เนี่ยจะเน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็นมัลติมีเดียซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ก็ได้แก่ YouTube, Multiply และ Photo Bucket เป็นต้นค่ะ Social Network ประเภทที่3มีไว้สำหรับคนที่มีความชอบในสิ่งเดียวกันหรือ Passion Network เป็นเครือข่ายทางสังคมที่ทำหน้าที่ในการเก็บสิ่งที่ชอบไว้บนเครือข่ายเป็นการสร้างเหมือนที่ขั้นหนังสือออนไลน์หรือออนไลน์บุ๊กมาร์กิ้งมีแนวคิดเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเก็บหน้าเว็บเพจที่เราขั้นไว้เพื่อที่จะได้เป็นการแบ่งปันให้กับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกันสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกับที่ขั้นหนังสือออนไลน์ที่ผู้ใช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็นที่นิยมซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายทางสังคมรูปแบบนี้ก็ได้แก่ DickSeeker, Ning, Delicious, Catch และ Reddit เป็นต้นค่ะ Social Network ประเภทที่4เป็นเหมือนเวทีสำหรับทำงานร่วมกันหรือ Collaborative Network เป็นเครือข่ายทางสังคมที่ต้องการความคิดความรู้และการต่อยอดจากผู้ใช้ที่เป็นผู้มีความรู้เพื่อให้ความรู้ที่ได้เนี่ยออกมามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาในที่สุดคนที่เข้ามาในสังคมนี้มักจะเป็นคนที่มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่สิ่งที่ตัวเองรู้และทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆในลักษณะของเนื้อหาทางวิชาการภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สินค้าหรือบริการโดยส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมในลักษณะนี้ก็เช่นวิกิพีเดีย Google Earth และ Google Maps เป็นต้นค่ะSocial Network ประเภทที่5เน้นประสบการณ์เสมือนจริงหรือ Virtual Reality ค่ะเครือข่ายทางสังคมประเภทนี้มีลักษณะเป็นเกมออนไลน์ผู้ใช้สามารถเล่นเกมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมีลักษณะเป็นเกม3มิติที่ผู้ใช้สร้างตัวตนตามบทบาทในเกมผู้เล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสร้างความรู้สึกสนุกเหมือนได้มีสังคมของผู้เล่น
ที่ชอบในแบบเดียวกันอีกทั้งยังมีกราฟิกที่สวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เล่นรู้สึกบันเทิงเครือข่ายทางสังคมแบบโลกเสมือนก็เช่น Second Life Audition Ragnarok ปังย่าและ World of WarcraftSocial Network ประเภทที่6เป็นเครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพหรือ Professional Network เป็นเครือข่ายทางสังคมเพื่อการงานโดยจะเป็นการนำประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมมาใช้ในการเผยแพร่ประวัติหรือผลงานของตนเองและการสร้างเครือข่ายกับผู้อื่นนอกจากนี้บริษัทที่ต้องการคนมาร่วมงานสามารถเข้ามาหาประวัติของผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมนี้ได้ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ก็ได้แก่ LinkedIn เป็นต้นค่ะ Social Network ประเภทที่7เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อการระหว่างผู้ใช้หรือ Peer to Peer เป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องผู้ใช้ด้วยกันเองโดยตรงจึงทำให้เกิดการสื่อสารหรือว่าแบ่งปันข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและตรงถึงผู้ใช้ทันทีซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมประเภทนี้ก็ได้แก่BitTorrent ค่ะจะเห็นได้ว่า Social Network มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้ในคลิปต่อไปเราจะมาดูการถึงความเชื่อมโยงของ Social Network และการศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ